เฮ้ยนายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จริงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซม์นี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719หัวระเบิด RPG บอมใส่ทหารผ่าน3นายขณะเคลื่อนย้ายบนเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชากระบะเสยท้ายรถจักรยานยนต์กระเด็นชนท้ายกระบะอีกคันคนขี่เสียชีวิตคาที่ส่วนกระบะหลบหนีชลประทานตราดเหนืออ่างเก็บน้ำ7แห่งได้อานิสงส์จากฝนตกน้ำลงอ่างกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปนี้พบกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.com หัวระเบิด RPG บึ้มใส่ทหารพราน3นายขณะเคลื่อนย้ายบนเขาบรรทัดชายแดนไทยกัมพูชาเวลา 16:30 นวันที่21มิถุนายน2559โรงพยาบาลตราดและโรงพยาบาลกรุงเทพตราดได้รับการประสานจากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาล้านให้รับผู้บาดเจ็บทหาร3นายจากเหตุระเบิดที่สนามบิน207ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราด้วยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราใช้เฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดจันทบุรีลำเลียงทหารทั้ง3นายลงมาจากเขาบรรทัดหมู่ที่5ตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังจากเฮลิคอปเตอร์ถึงลานจอดสนามบิน207รถกู้ชีพโรงพยาบาลตราด2คันและรถกู้ชีพโรงพยาบาลกรุงเทพตราด1คันได้เร่งลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลทั้ง2แห่งขณะที่โรงพยาบาลตราดในแพทย์ทะเรศกรัตในระวิวงศ์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลตราจึงได้นำทีมเข้าช่วยเหลือทหารทั้ง3นายโดยมีนายแพทย์ธีรพงษ์ตุนาถผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดร่วมให้การช่วยเหลือพร้อมกันนี้ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจำนวน20นายเดินทางมาบริจาคเลือดให้กับทหารที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากเลือดในคลังไม่เพียงพอซึ่งทหารทั้ง3นายเป็นทหารจากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3บ้านเขาล้านชื่ออาสาสมัครทหารพรานหน่วยกล้วยทองบาดเจ็บขาซ้ายเกือบขาดอาการสาหัส2อาสาสมัครทหารพรานเอกชัยแดนลักษ์บาดเจ็บขาซ้ายเกือบขาดอาการสาหัสและ3อาสาสมัครทหารพรานปราโมทภูผาบาดเจ็บบริเวณขาอาคารปางกลางซึ่งทั้ง3นายยังพบร่องรอยของสะเก็ดระเบิดเต็มลำตัวจากนั้นพลเรือตีเทียนสิริมนต์ไตเวศรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดเดินทางมาถึงโรงพยาบาลตราเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครทหารพรานเกิดจากทหารนายหนึ่งพบหัวระเบิด RPG สมัยสงครามเขมรแดงบริเวณสันเขาบรรทัดบ้านของมะกูดตำบลชำรากซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบในสมัยนั้นที่ยังลงเหลืออยู่ขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายหัวระเบิด RPG ได้เกิดระเบิดขึ้นทำให้อาสาสมัครทหารพรานทั้ง3นายได้รับบาดเจ็บเจ้าที่อาสาสมัครทหารพรานไปตรวจพบกับระหว่างขนย้ายเอาไปทำลายทิ้งนะครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับทำให้อาสาสมัครทหารพรานของเราบาดเจ็บหนัก1คนแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2คนนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทางโรงพยาบาล
ตราดนะครับที่ได้ช่วยกรุณาให้การรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่นะครับทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดด้วยก็ได้ให้การสนับสนุนในการทำงานของกรมการกันชดีตราดซึ่งเป็นอาสาสมัครซึ่งทำงานอยู่ที่บริเวณบ้านชำล่างนะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่บ้านชำล่างเนี่ยยังจะมีพวกวัตถุระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่กับระเบิดที่หลงเหลือจากการลบที่เราจะต้องดำเนินการกวาดล้างแล้วก็เก็บกู้ในโอกาสต่อไปนะครับด้านนายแพทย์ทะเรศกะวาขณะเดินทางมาตรวจราชการที่โรงพยาบาลตราดได้รับทราบมีทหารถูกระเบิดบาดเจ็บมารักษาตัวที่โรงพยาบาลตราดจึงได้นำทีมแพทย์ทั้งหมดระดมให้การช่วยเหลือทหารทั้ง3นายอย่างเต็มที่พร้อมทั้งรายงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้รับทราบและนายแพทย์โสพลเมฆธนะปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มความสามารถครับเราได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนะครับให้ไปรับผู้ป่วยนะครับที่เกิดเหตุนะครับที่สนามบินนะครับแล้วก็สนามบินเก่าครับก็มีทางโรงพยาบาลตราดกับโรงพยาบาลกรุงเทพตราดนะครับไปรับผู้ป่วยเบื้องต้นมาที่โรงพยาบาลตราด2คนนะครับเป็นพลทหารพรานทั้ง2คนนะครับแล้วก็คนหนึ่งนี่อาการมีสะเก็ดระเบิดในบางจุดแต่ไม่หนักมากนะครับอีกท่านหนึ่งนี่ก็อาการค่อนข้างมากมีกระดูกด้านซ้ายนี่กระดูกแตกแล้วก็มีอาการหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะเล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วก็ในเบื้องต้นก็ได้รับให้การช่วยชีวิตนะครับแล้วก็ระดมทีมแพทย์นะครับเปิดห้องผ่าตัดอะไรต่างๆตอนนี้ก็อาการอยู่ในคงที่มีพลทหารอีกท่านหนึ่งเนี่ยรับส่งไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพตราดแล้วก็ได้การช่วยเหลือเบื้องต้นก็มีอาการค่อนข้างหนักในเบื้องขณะนี้ได้รีเฟอร์ได้ส่งต่อมาที่โรงพยาบาลตราดแล้วแล้วก็ทางโรงพยาบาลตราดก็ได้เตรียมการได้ช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นแล้วก็ดำเนินการเตรียมการที่จะรักษาต่อไปนะครับขณะที่นายแพทย์ธีรพงษ์ตุนาถผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าอาสาสมัครทหารพานหน่วยและอาสาสมัครทหารพานเอกชัยทั้ง2นายอาการน่าเป็นห่วงเนื่องจากถูกแรงระเบิดจนกระดูกแตกเลือดไหลเยอะท่อปัสสาวะฉีกขาดซึ่งทางโรงพยาบาลตราดได้ระดมทีมแพทย์สัญญกรรมกระดูกและแพทย์เฉพาะทางเข้าช่วยเหลือพร้อมทั้งนำทหารทั้ง3นายเข้าทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนซึ่งหลังจากผ่าตัดแล้วจะประเมินอาการอีกครั้งหากนายใดอาการน่าเป็นห่วงจะนำเข้ารักษาต่อที่ห้อง ICU ต่อไปหลังจากรับมาแล้วเราก็มาได้มาดำเนินการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้นนะครับซึ่งพบว่ามี2รายที่อาการค่อนข้างหนักมากนะครับแล้วก็ต้องการที่จะต้องให้สารน้ำแล้วก็ต้องให้สารเลือดความเร่งด่วนนะครับเพราะเนื่องจากว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกหักด้วยนะซึ่งต้องเสียเลือดเยอะบางท่านก็อาจจะมีในส่วนของท่อปัสสาวะมีการฉีกขาดนะฮะบางท่านก็จะมีในเรื่องของบาดแผลเปิดที่บริเวณต้นขาซึ่งเป็นบริเวณกว้างตรงนี้ต้องให้สารน้ำบริเวณคือความเร่งด่วนนะครับซึ่งเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากทั้งโรงพยาบาลกรุงเทพตราดนะครับที่ได้มาช่วยเหลือเราด้วยแล้วก็ของส่วนเราก็ได้ระดมทีมแพทย์ทางแพทย์สัญญกรรมแล้วก็แพทย์สัญญกรรมกระดูกนะครับและแพทย์ทางด้านท่อทางเดินปัสสาวะนะครับที่เราได้ระดมทั้งหมดเลยนะครับคุณหมอดมยานะก็มาช่วยกันที่ห้องฉุกเฉินนะครับหลังจากนี้เราก็จะไปเปิดห้องผ่าตัดพร้อมกันนะครับพร้อมกันเลยทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นทีมแต่ละทีมแยกกันไปเลยนะครับทั้งทีมหมอผ่าตัดแล้วก็ทีมหมอกระดูกนะหมอดมยาก็จะแยกกันไปในแต่ละชั้นนะครับในส่วนของคนไข้หนักนะครับเราก็ได้เตรียมห้อง ICU นะห้องผู้ป่วยหนักไว้ที่ชั้น2นะฮะที่อาคารหลังนี้นะครับอาคารบดินะฮะส่วนถ้าไม่หนักนี่เราก็จะเอาเข้าห้องนะฮะห้องที่เป็นห้องพิเศษที่ดูแลอย่างดีนะครับซึ่งเราก็จะดูแลคนป่วยทั้ง3ท่านได้อย่างดีกระบะเสยท้ายรถจักรยานยนต์กระเด็นชนท้ายกระบะอีกคันคนขี่เสียชีวิตขาดที่ส่วนรถยนต์กระบะหลบหนีเวลา 19:45 นวันที่21มิถุนายน2559ร้อยตำรวจเอกธนภูมิเนวณิชร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเขาสมิงได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิต1รายบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสมิงถนนสายสุขุมวิทตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปที่เกิดเหตุพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย
ายชื่อนายวัชระพลฉากเขียนอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่40อำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีสภาพศพแขนขาหักตามร่างกายมีบาดแผลชะกันหลายแห่งห่างจากศพประมาณ20เมตรพบรถจักรยานยนต์สภาพด้านท้ายถูกชนป้ายทะเบียนหลุดนอกจากนี้ยังพบรถยนต์กระบะบริเวณด้านท้ายเป็นรอยถูกชนไฟท้ายแตกโดยคนขับรถยนต์กระบะกล่าวว่าตนเองขับรถยนต์มาจากทางอำเภอเมืองตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์กำลังจะชิดขวาเพื่อจะกลับรถหน้าที่ว่าการอำเภอเขาสมิงขณะนั้นมีรถยนต์กระบะที่ขับตามหลังมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างแรงแล้วกระเด็นมาชนท้ายรถยนต์ของตนเองก่อนที่รถยนต์กระบะคันที่ชนท้ายจะหลบหนีไปอย่างรวดเร็วมอไซค์เนี่ยกระเด็นมาโดนผมว่าพูดมานี่แล้วผมมาเนี่ยทีเดียวไงผมมาไหลเข้ามานี่ผมเปี้ยงรถมานี่ปุ๊บกระเด็นมาโดนรถเรามอไซค์อ่ะใช่แต่รถที่ว่ามันก็ไปจอดอะไรในที่มันมีของคนเห็นแต่ไม่มีใครจำได้เลยมีโก้จำได้ได้มาแล้วไม่ได้ดูละเอียดไงผมก็แม่งผมก็กลมกันชาวประมงพื้นบ้านตำบลแหลมกาดบอกปัญหาขัดแย้งระหว่างประมงสองฝ่ายสะสมมานานจนกลายเป็นความรุนแรงถึงขั้นเผาเรือประมงฝ่ายตรงกันข้ามความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประมงพื้นบ้านกับกลุ่มเรือประมงอวนลนที่สะสมมาช้านานได้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลโดยคสช.ตัดสินใจประกาศยกเลิกการใช้เรือประมงอวนลนให้ทำประมงในทะเลประเทศไทยเนื่องจากเป็นเรือที่ทำประมงประเภททำลายล้างและส่งผลกระทบต่อปริมาณสัตว์น้ำไวอ่อนในทะเลอีกทั้งยังเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มทำประมงพื้นบ้านที่ต่อต้านมาโดยตลอดเหตุการณ์ที่กลุ่มประมงพื้นบ้านตำบลแหลมกันได้แจ้งให้เรือของหน่วยบริหารทรัพยากรธรรมชาติมาจับกลุ่มหลังมีการออกทำประมงโดยผิดกฎหมายเพื่อให้จับกลุ่มเรือประมงอวนลุนหน้าทะเลแหลมกันจนเป็นที่มาของการถูกควบคุมตัวของกลุ่มประมงอวนลุนเพื่อต่อรองไม่ให้ดำเนินคดีแต่สุดท้ายฝ่ายข้าราชการตัดสินใจเพื่อให้ทุกฝ่ายอยู่ใต้กฎหมายและแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำและยังออกปราบปรามเรือประมงอวนลุนอย่างต่อเนื่องจนได้รับผลกระทบที่สุดกลุ่มเรือประมงของชาวประมงพื้นบ้านสองลำและเรือขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกันถูกขโมยไปและถูกเผาได้รับความเสียหายทั้ง3ลำจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้นายสมศักดิ์ประสิทธินาวาชาประมงพื้นบ้านหมู่ที่1ตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราอายุ47ปีที่ทำอาชีพประมงพื้นบ้านมาตลอดชีวิตเปิดเผยว่าความขัดแย้งของกลุ่มประมงหลายกลุ่มทั้งกลุ่มอนุรักษ์และกลุ่มเรือประมงอวนลุนมีมานานและเมื่อเกิดเหตุการณ์กลุ่มเรือประมงอวนลุนถูกจับซึ่งทุกฝ่ายมุ่งไปที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปกครองและกลุ่มอนุรักษ์ที่เข้มงวดจนสร้างความไม่พอใจระหว่างกันและสะสมมานานจนเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องการเผาเรือประมงเกิดปัญหาขึ้นทุกฝ่ายก็มุ่งเป้าหมายไปเรื่องความขัดแย้งกันมาดั้งเดิมซึ่งความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งแย่ลงไปอีกคือว่าของเราเนี่ยทำไม่ว่าจะเป็นการวางรอบหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการออกไปหาวางวนปูไว้เนี่ยมันจะมีเรือประเภทเนี่ยมาทำลายมาทำลายอีกข่าวของของเขาเนี่ยเสียหายมาถึงว่ามาลุนของเขาได้รับความเสียหายอยู่เป็นประจำแล้วปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นมานานยาวนานแล้วมาตอนนี้รัฐบาลมาเอาจริงเอาจังมันก็เลยเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันถึงขั้นรุนแรงหน่อยตอนนี้คือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจร่วมกันจับแล้วชาวบ้านเป็นคนให้ข้อมูลชาวบ้านเป็นคนให้ข้อมูลแล้วก็ไปจับของเขามาก็เกิดความไม่พอใจต่อต้านอย่างรุนแรงเลยอันนี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องกันมาตลอดมันเป็นการว่าจับอนุรักษ์ไปเป็นตัวประกันจับอนุรักษ์ไปเป็นตัวประกันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมายาวนานแล้วพอผมเนี่ยผมทราบดีที่คุยกันได้นี่บางทีเราไปวางของไว้ของเราไม่ถูกเสียหายเราใส่ตำแหน่งไทยไฟให้กระลู่เขาก็ไม่ดูไม่ทำลายแต่บางครั้งมันเรือลำอื่นมันไม่รู้มันก็มาดูมาทำลายมันก็เกิดปัญหาเราไปแจ้งความพอไปแจ้งความไว้มากๆปัญหามันก็เลยสะสมมันก็เลยสะสมกันมาเรื่อยๆแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร
0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0395252222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา6:00 น., 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น. ลานลูกบาทเมตรนายนรินทร์นิ่มวิญญาผู้อำนวยการโครงการชลประทานตราดเปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้จังหวัดตราดเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักโดยสามารถวัดปริมาณน้ำฝนได้130 มิลลิเมตรซึ่งส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในจังหวัดตราดที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานโครงการชลประทานตราดทั้งหมด7 อ่างได้รับอานิสงส์จากฝนที่ตกลงมาเมื่อวานนี้โดยสามารถเก็บน้ำได้ถึง 1.36 ล้านลูกบาศก์เมตรโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยแรงมีน้ำไหลลงอ่างถึง 462,000 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นผลดีในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในปีหน้าอย่างไรก็ตามระดับน้ำทั้ง7อ่างในปัจจุบันมีน้ำเพียง 51.24% ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 70-80% เป็นการปล่อยน้ำตามปกติครับไม่ยังไม่เป็นการระบายน้ำเพื่อรับเพราะว่าเขาระกำตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำที่มีอยู่ตอนนี้เพียงแค่41%ยังไม่ถึง50เลยเป็นการระบายเพื่อพื้นที่การเกษตรด้านล่างเป็นการระบายเพื่อรักษาระบบนิเวศซะเป็นส่วนใหญ่นะครับยังไม่ได้เป็นเหตุเฉพาะหน้าที่น่ากลัวอะไรแต่อย่างใดชลประทานจังหวัดตราดกล่าวอีกว่าในส่วนของการพร่องน้ำของอ่างเก็บน้ำเขาระกำในวันนี้เป็นการพร่องน้ำตามปกติเพื่อส่งน้ำไปยังท้ายอ่างเพื่อการเกษตรและเพื่อรักษาระบบนิเวศแต่ในเดือนกรกฎาคมทางโครงการชลประทานตราดเตรียมทำแผนการพร่องน้ำไว้แต่ในเร็วๆนี้จะพร่องน้ำอ่างเก็บน้ำของสะพานหินก่อนเนื่องจากปริมาณในขนาดนี้ถึง 88% เพื่อรองรับฝนที่จะตกลงมาอีกใน 1-2 เดือนข้างหน้าตามปริมาณน้ำที่อยู่ในชาร์จปัจจุบันเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีสะพานหินละที่น่าจะต้องเริ่มระบายน้ำบางส่วนออกอาทิตย์หน้าแต่เป็นการระบายแบบไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับเป็นการระบายลงทางน้ำธรรมชาติครับมิวเซียมสยามนำมิวเซียมติดล้อชุดเรียงความประเทศไทยแสดงจังหวัดตราดที่แรกในประเทศไทยนายชนะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดโครงการมิวเซียมติดล้อมิวส์โมบายซึ่งจังหวัดตราดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกับมิวเซียมสยามจัดขึ้นที่อุทยานการเรียนรู้ตราดระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง15กันยายน2559นาราเมศพรมเย็นผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกล่าวว่าการจัดมิวเซียมติดล้อมิวส์โมบายที่จังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการเปิดตัวนิทรรศการเคลื่อนที่ชุดใหม่ล่าสุดชื่อชุดนิทรรศการเรียงความประเทศไทยซึ่งตราดเป็นที่แรกในประเทศไทยที่นำมาจัดแสดงโดยมีตู้คอนเทนเนอร์5ตู้จัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยตู้ที่1ไทยแท้ตู้ที่2เปิดตำนานสุวรรณภูมิตู้ที่3สยามประเทศตู้ที่4กรุงเทพภายใต้ฉากอยุธยาและตู้ที่5กำเนิดประเทศไทยโดยการจัดมิวเซียมติดล้อมิวส์โมบายชุดเรียงความประเทศไทยในครั้งนี้นับเป็นการสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่สู่เด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัดตราดโดยพิพิธภัณฑ์มีชีวิตปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในบ้านเกิดเพื่อกระตุ้นท้องถิ่นรวมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งนี้นิทรรศการชุดเรียงความประเทศไทยจะเปิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนชาวตราได้ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่อุทยานการเรียนรู้ตราในระหว่างวันที่21มิถุนายนถึง15กันยายน2559ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยการจัดให้บริการเป็นหมู่คณะเฉ
จะเปิดให้จองรอบชมกลุ่มต่อรอบ 60-90 คนโดยจะใช้เวลาในการชมทำกิจกรรมรอบรับประมาณ90นาทีผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานการเรียนรู้ตราถนนสันติสุขอำเภอเมืองจังหวัดตราหมายเลขโทรศัพท์0395237 79